หลายคนในปัจจุบันยังไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกฎแห่งกรรมมีความเห็นผิดคิดว่าตายแล้วก็แล้วกันไปรีบตักตวงหาความสุขกันดีกว่าโดยไม่ได้คำนึงว่าใครจะเดือดร้อนเพราะการกระทำของตนรายการแสงธรรมเพื่อชีวิตโดยสนธิชัยทวีโชคทรัพย์สินขอเสนอท่องนรกกับพระมลัยโดยหวังว่าสื่อธรรมะชุดนี้จะเป็นการปลูกศรัทธาความเชื่อให้มีสัมมาทิฏฐิมีหิริโอตตัปปะละอายเกรงกลัวต่อบาปเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรียบเรียงจัดทำและบรรยายโดยสนธิชัยทวีโชคทรัพย์สินม้วนที่หนึ่งโลกนรกเต็มไปด้วยสัตว์ที่ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในภูมินี้บุคคลที่ไปตกในนรกนี้ต่างทำบาปทำกรรมต่างๆนานาซึ่งโทษหันนั้นเมื่อตกนรกแล้วก็ยังจะต้องใช้เศษบาปกรรมในนรกขุมอื่นๆอีกมากมายดังจะกล่าวดังต่อไปนี้เมืองนรกทั้งสิ้นแบ่งเป็นขุมๆ 1. มหานรกหรือรกขุมใหญ่มีทั้งหมด8ขุมตั้งซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆห่างชั้นละ 15,000 โยชน์ 2. อุสุทธนรกหรือนรกที่รองลงมามี128ขุม 3. ยมโลกมีทั้งหมด320ขุม 4. โลกันตนรกมี1ขุมสัตว์ผู้มีกรรมซึ่งต้องไปเกิดในนรกเหล่านี้ต้องเสวยทุกข์โทษอยู่เป็นเวลาช้านานก็แล้วแต่บาปกรรมที่ตนได้ทำมาครั้งแรกก็ไปอยู่ในมหานรกก่อนหากบาปกรรมยังไม่หมดก็ต้องไปเสวยกรรมอยู่ในอุสุทนรกต่อจากนั้นก็ยังไปยมโลกนรกเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นกรรมแต่ก็มีสัตว์บางประเภทที่ตกนรกขุมเล็กๆแล้วก็ไปตกในนรกขุมใหญ่ก็มีพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์ขีณาสพท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมที่สูงมากมีบุญญาณุภาพมากและก็มีอภิญญามีนามว่าพระมลัยเดิมท่านอยู่ที่บ้านกัมโพชะซึ่งเป็นชนบทเล็กๆในเขตในเกาะลังกาโดยเหตุที่ท่านมีบุญญาณุภาพและมีอภิญญามากสามารถเหาะขึ้นไปบนสวรรค์และแทรกดินไปมือนรกอยู่บ่อยๆจึงได้นำเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ประสบพบเห็นนั้นมาบอกแก่มนุษย์ในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนั้นเพื่อจะได้ให้ประชาชนละเว้นการทำชั่วกระทำความดีเพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์กันทั้งสิ้นมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อท่านไปในนรกนั้นด้วยเมตตาธรรมของท่านทำให้น้ำในกระทะทองแดง
ที่ทรมานสัตว์นรกนั้นกลับกลายเป็นน้ำเย็นเปลวไฟที่รุกโชติช่วงเผาสัตว์นรกก็กลับกลายต้องดับทันลงต่อจากนั้นพระมลัยก็ได้แสดงธรรมโปรดแก่สัตว์นรกเหล่านั้นให้อิ่มเอิบบันเทิงในธรรมอาจจะมีคำถามว่าพระมลัยทำไมถึงไม่ขนสัตว์ออกจากนรกนั้นเสียคำตอบก็มีว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแม้แต่พระมลัยเองก็ยังไม่สามารถจะนำสัตว์ที่ตกในนรกนั้นขึ้นสวรรค์ได้เลยต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านได้รับฟังเนื้อหาที่พระมลัยได้ไปเที่ยวเมืองนรกแล้วนำมาเป็นบทสนทนากันให้ฟังแล้วได้มีศรัทธาประสาทะกันสืบต่อไปพระมลัยท่านได้นั่งขัดสมาธิกระทำจตุตฌานเมื่อได้อภิญญาโดยคล่องแคล่วแล้วท่านก็ไปสู่แดนนรกทันทีทันทีที่ท่านไปถึงก็ได้พบสัตว์นรกต่างๆถูกทรมานมากมายบางพวกถูกหอกทิ่มแทงบางพวกก็ถูกเลื่อยจนขาดเป็นท่อนๆเลือดไหลนองพื้นร้องเสียงอดโอยอย่างน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านพระมลัยได้เห็นดังนั้นแล้วจึงเข้าไปหาท้าวยมพบาลแห่งเจ้านรกท่านก็ได้แวะไปถามท่านยมบาลว่านี่นะท่านคือยมบาลใช่หรือไม่ใช่แล้วพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าคือพญายมราชหรือที่ใครๆเรียกกันว่าเท้ายมบาลนั่นเองครับอาตมาอยากจะถามท่านสักหน่อยว่าทำไมท่านถึงได้นั่งดูเฉยๆเล่าพวกผู้คุมลงโทษสัตว์นรกนั้นก็ลงโทษอย่างโหดเหี้ยมเหลือประมาณท่านนั่งดูเฉยๆไม่เห็นสะทกสะท้านห้ามปรามอะไรเลย
ฮ่าฮ่าฮ่าทำไมพระคุณเจ้าถึงได้ถามอย่างนั้นนะเล่าจริงๆแล้วข้าพระเจ้านี้เป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นที่สุดแก่สัตว์โลกเหล่านี้อยู่แล้วอาตมาไม่เชื่อก็เห็นท่านนั่งอยู่เฉยๆเราจะบอกได้อย่างไรล่ะว่าท่านมีเมตตากรุณาได้อย่างไรขอพระคุณเจ้าอย่าได้เข้าใจผิดอย่างนั้นเลยขอรับทุกอย่างมันเกิดจากกรรมที่เขาได้ทำไว้เองทั้งนั้นกรรมนั่นแหละจะจำแนกสัตว์ให้เขาเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ตัวเขาเองนั่นแหละได้ทำร้ายตนเองไม่มีใครจะมาห้ามปรามหรือห้ามกรรมของเขาได้แม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถจะไปช่วยอะไรเขาได้หรอกข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่แร้งน้ำใจอย่างที่ท่านคิดหรอกรับเอแต่ถึงกระนั้นน่ะอาตมาก็ยังว่าท่านนั้นยังไม่มีความเมตตาปราณีหรอกเพราะว่าเมื่อท่านช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วทำไมยังมาบอกอาตมาว่าเป็นผู้มีเมตตาปราณีหรอกเล่าอ๋อขอบคุณเจ้าข้าพเจ้ายังมีเรื่องที่จะต้องเล่าถวายให้กับพระคุณเจ้าอีกคือมีเรื่องดังนี้จริงๆแล้วเมื่อคนเราทำความดีมามากๆผลบุญนั้นมาส่งผลในปฏิสนธิการเขาก็ย่อมไปเกิดในสวรรค์และหากบุคคลใดทำกรรมชั่วไว้มากในปฏิสนธิการนั้นเขาก็ย่อมไปตกนรกแต่ถ้าหากว่าบุคคลทำกรรมดีก็มีทำกรรมชั่วก็มีปะปนกันไปผลบุญไม่สามารถส่งให้เขาขึ้นสวรรค์ได้ผลบาปไม่สามารถนำให้เขาตกนรกได้ตอนนี้แหละที่ข้าพเจ้าจะอนุเคราะห์แก่เขาได้ต่างหากเล่าท่านว่าท่านอนุเคราะห์แก่สัตว์นรกท่านอนุเคราะห์อย่างไรเล่าข้าแต่ท่านพระมลัยข้าพเจ้าจะเล่าถวายให้ฟังต่อไปจริงๆแล้วบุคคลที่มาถึงณแดนนี้ข้าพเจ้าก็จะทำการไต่สวนเพื่อสอบถามไร่เรียงว่าพวกเขานั้นได้เคยทำความดีอะไรในเมืองมนุษย์บ้างเล่าและบางครั้งก็ต้องถามถึงเทวทูต5ว่ามีความรู้มีความเข้าใจในเทวทูต5บ้างหรือไม่ถ้าเขานึกไม่ได้จริงๆก็นับว่าเป็นกรรมของเขาจริงๆที่เขาจะต้องไปตกนรกชดใช้กรรมที่เขาได้กระทำมาท่านถามเขาอย่างไรล่ะบอกอาตมาได้ไหมเป็นคำถามที่ยากหรือเปล่าไม่ยากหรอกพระคุณเจ้าก็เป็นเรื่องความดีทั่วไปว่าเมื่อครั้งเมื่อเจ้านั้นได้เป็นมนุษย์ได้เคยทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ้างหรือไม่ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นคำถามที่ยากตรงไหนแต่ว่าโดยความมืดบอดแห่งอวิชชาด้วยความที่เป็นผู้มีความขาดสติก็ทำให้เขานั้นไม่สามารถจะระลึกถึงคุณงามความดีได้เลยแต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังมีความเมตตาปราณีต่อจึงได้ถามเทวทูต5ต่อไปเทวทูตข้อที่1ข้าพเจ้าถามแก่สัตว์นรกนั้นว่าเมื่อครั้นตอนที่เจ้ายังเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นเด็กตัวเล็กๆนอนเปื้อนมูดเปื้อนคูดบ้างหรือไม่เล่าเขาก็ตอบว่าเคยเห็นข้าพเจ้าถามต่อไปว่าเมื่อเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรแทนที่สัตว์นรกนั้นจะตอบว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วมีความคิดว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์การที่จะต้องมานอนเปื้อนมูดเปื้อนคูด
ต้องมาร้องไห้กระจองงอแงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายตอนที่ยังเด็กตัวเล็กๆแล้วก็พูดอะไรไม่ได้นั้นเป็นความทุกข์แล้วเจริญกุศลต่างๆไม่ประมาทในวัยตอนเด็กเพราะว่าตอนเด็กๆนั้นเราอาจจะกระทำการฆ่าสัตว์มีการตกปลายิงนกหรือไม่ก็ประมาทสัตว์ต่างๆนานาก็การเกิดเหล่านี้มันเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ควรจะเจริญกุศลต่างๆไว้แทนที่สัตว์นรกจะตอบด้วยคำตอบในลักษณะทำนองเดียวกันนี้เขากลับตอบว่าเด็กแรกเกิดก็เด็กแรกเกิดไม่เห็นจะต้องไปคิดอะไรให้นักระบาลเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าเลยนี่แหละเป็นคำตอบที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งพระคุณเจ้าก่อนในลำดับต่อไปข้าพเจ้าก็ได้ถามสัตว์นรกด้วยเทวทูตข้อที่สองนั้นว่าเมื่อครั้งที่เจ้าได้เคยเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นคนแก่เดินงกงกเงินเงินบ้างหรือไม่เล่าคนแก่ที่มีซี่โครงคดหลังงอหรือไม่เท้าบางทีก็ความจำเลอะเลือนผมงอกหนังเหี่ยวย่นเกิดประการต่างๆนี้บ้างหรือไม่เล่าก็สัตว์นรกก็ตอบว่าเคยเห็นท่านถามว่าเห็นแล้วมีความคิดรู้สึกเป็นอย่างไรเขาแทนที่จะตอบว่าเห็นคนแก่แล้วทำให้รู้สึกว่าความแก่นั้นเป็นทุกข์ควรที่จะเจริญกุศลต่างๆไม่ว่าทางกายวาจาและทางใจควรจะที่จะเร่งทำคุณงามความดีก่อนที่ตนเองนั้นจะหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะความแก่การเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีวัยที่จะสามารถทำกุศลได้นั้นก็ควรจะรีบทำคำตอบเหล่านี้ก็นับว่าเป็นคำตอบที่ทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจไม่น้อยแต่ถ้าเขาตอบคำถามว่าเห็นคนแก่คนแก่ก็คือคนแก่น่ารำคาญเพราะคนแก่นั้นขี้บ่นจุกจิกจู้จี้นับว่าเขาเป็นผู้มีความขาดสติเป็นอย่างยิ่งเป็นคำตอบที่ทำให้ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกสงสารเขาเป็นอย่างยิ่งในลำดับต่อไปข้าพเจ้าก็ได้ถามเทวทูตข้อที่สามต่อไปว่าเมื่อครั้งที่เจ้าได้เคยเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนในโรงพยาบาลหรือบางทีก็นอนในที่สาธารณะเช่นริมถนนหนทางบ้างหรือไม่เล่าเขาก็ตอบว่าเคยเห็นข้าพเจ้าถามว่าเมื่อเห็นแล้วมีความรู้สึกนึกคิดเป็นประการใดสัตว์นรกบางพวกก็ตอบให้เป็นที่น่าชื่นใจว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นเพราะเรื่องของกรรมแล้วก็ควรจะประกอบทำคุณงามความดีจะได้ไม่เกิดมาพิการเจ็บป่วยไม่สบายควรจะเร่งทำความดีทางกายวาจาและทางใจซะข้าพเจ้าจะรู้สึกชื่นใจเป็นอย่างยิ่งต่อคำตอบนี้แต่ว่าเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งถ้าสัตว์นรกบางพวกกลับตอบว่าเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เรื่องของมันมาใช่เรื่องของข้ามันจะเจ็บมันจะตายก็เรื่องของมันข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของมันหรือว่าอะไรทำนองนี้ฟังแล้วน่าสนใจหรือไม่ล่ะท่านพระคุณเจ้าความเมตตากรุณาความปราณีหรือการที่จะระลึกให้เป็นกุศลนั้นไม่มีบ้างเลยแสดงว่าคนประเภทนี้มีโทษจริงๆแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ย่อท้อที่จะเมตตาปรานีและอนุเคราะห์แก่เขาข้าพเจ้าก็ยังได้ถามในเทวทูตข้อที่4ต่อไปว่าการที่เจ้าได้เคยเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นได้เคยเห็นนักโทษ
ติดคุกติดตารางหรือเห็นคนที่ถูกทำโทษต่างๆนานาบ้างหรือไม่เล่าเขาก็ตอบว่าเคยเห็นสัตว์บางพวกก็ตอบว่าเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าการที่ต้องมาติดคุกติดตารางพวกเขาเหล่านั้นก็นับว่ากระทำกรรมที่ไม่เหมาะสมเขาเป็นผู้ไม่ฉลาดในการทำความดีเลยทำแต่ความชั่วดังนั้นผลกรรมของเขานั้นเป็นสิ่งที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งตัวเราเองควรจะทำความดีอย่าได้ทำความชั่วเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรับผลชั่วแบบเขานับว่าเป็นคำตอบที่ข้าพเจ้าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งแต่สัตว์บางพวกกลับตอบว่าคนที่ติดคุกติดตารางต้องโทษต่างๆนานาก็เป็นเรื่องของเขาข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนนี้เลยแล้วทำไมจะต้องมาถามข้าพเจ้าบ้างอีกเล่าข้าพเจ้าเสียใจต่อคำตอบแบบนี้แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ย่อท้อก็จะถามเทวทูตข้อที่5ต่อไปในเทวทูตข้อที่5ข้าพเจ้าถามแก่สัตว์นรกนั้นว่าเมื่อครั้นตอนที่เจ้าเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นศพคนตายบ้างหรือไม่เล่าศพคนตายที่ตาย1วันบ้าง2วันบ้าง3วันบ้างมีหนอนชอนชัยมีลำตัวพองอืดเขียวบ้างหรือเป็นโครงกระดูกบ้างหรือไม่เล่าสัตว์นรกก็ตอบว่าเห็นข้าพเจ้าก็ถามต่อไปว่าเมื่อเห็นศพคนตายแล้วมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรสัตว์นรกบางพวกก็ตอบว่าเมื่อเห็นแล้วความตายนั้นเป็นทุกข์ความตายนี้ไม่ควรประมาทเพราะว่าเรายังไม่ทราบเลยว่าจะตายเร็วตายวันเมื่อใดจะตายยามหนุ่มยามสาวหรือจะตายยามแก่ชราก็ไม่มีใครทราบดังนั้นก็ควรจะเร่งทำกุศลซะไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจก่อนที่เราจะต้องละจากสังขารนี้สัตว์บางพวกก็ตอบในลักษณะทำนองนี้เหมือนกันแต่เป็นอีกแบบหนึ่งว่าคนเรานี้ทรัพย์สมบัติตัดจันชมทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีไม่สามารถติดตามตัวเราไปได้เลยดังนั้นคุณงามความดีควรที่จะเร่งสร้างซะจะได้ติดตามตัวเราไปในโลกหน้าได้ด้วยในลักษณะคำตอบที่ทำให้เกิดสติในทำนองแบบนี้นับว่าเป็นคำตอบที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจในคำตอบของพวกเขาเหล่านี้เพราะว่าเขาก็จะมีสติแล้วไปเกิดในสุคติภูมิได้แต่เป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งเมื่อมีสัตว์นรกหลายจำพวกหลายบุคคลมักจะตอบว่าคนตายก็คือคนตายไม่เห็นจะต้องไปคิดมากอะไรตายไปแล้วก็แล้วกันไปไม่เห็นจะต้องทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยเขาตายก็เรื่องของเขาเราควรจะเร่งหาความสุขใส่ตัวซะดีกว่าก่อนที่จะตายจากไปนับว่าเป็นคำตอบแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดที่โง่เขลาเหลือเกินคำตอบแบบนี้ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกเสียใจแทนพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งน่าสงสารแท้ๆที่เขาจะต้องไปเกิดในนรกจริงประการหนึ่งการที่สัตว์เหล่านี้ไม่สามารถจะระลึกถึงบุญกุศลหรือคุณงามความดีได้เลยนั้นก็เพราะว่าการที่ตนเองนั้นได้เคยประมาทในชีวิตต่างๆเคยทำกรรมชั่วมามากมายจนไม่สามารถจะระลึกถึงคุณงามความดีของตนที่เคยทำมาจำนวนน้อยในเมื่อความดีมีน้อย
ความชั่วทำไว้มากก็ไม่สามารถจะระลึกถึงความดีได้เลยหรือถึงความชั่วของตนได้มากเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ข้าพเจ้าจะกล่าวเตือนสติอย่างไรให้ครบหน้าที่ของข้าพเจ้าแล้วก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถจะระลึกสติได้เลยนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสารโดยแท้ข้าพเจ้าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเพียงนี้แหละพระคุณเจ้าเอ๋ยเอ๋แต่ว่าอาตมานั้นก็ยังเห็นว่าท่านนั้นยังไม่มีความเมตตากรุณาอย่างเต็มร้อยในหัวใจเพราะว่าการที่ท่านนั้นยังไม่แสดงอาการช่วยเหลือของสัตว์นรกนั้นเลยจะเรียกว่าท่านนั้นมีเมตตากรุณาได้อย่างไรเล่าและทำไมท่านถึงได้ให้นักโทษเหล่านั้นลงโทษสัตว์นรกเหล่านั้นอย่างโหดเหี้ยมทารุณดอกเล่าขอบคุณเจ้าผู้เจริญท่านนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจโดยทีเดียวเต็มที่เอาละข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปท่านอาจจะคิดว่าข้าพเจ้านั้นไม่มีความเมตตากรุณาอย่างเต็มร้อยก็จริงแต่จริงๆแล้วผู้ที่เป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ย่อมมีความรักใคร่ต่อศิษย์ต่อลูกหาใช่หรือไม่พระคุณเจ้าถูกแล้วท่านเมื่อเป็นเช่นนี้หากลูกในท้องของตนหรือว่าลูกศิษย์ของตนได้กระทำบาปกรรมหรือไม่เชื่อฟังบิดามารดาไม่เชื่อครูบาอาจารย์การที่ครูบาอาจารย์หรือบิดามารดาจะลงโทษลูกของตนหรือลูกศิษย์ของตนนั้นเป็นความผิดของบิดามารดาและของครูบาอาจารย์หรือไม่เล่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยใช่แล้วพระคุณเจ้าการที่พ่อแม่และครูบาอาจารย์ต้องตีสั่งสอนเด็กนักเรียนทั้งนี้ก็เพราะว่ามีความปรารถนาดีที่จะให้ลูกของตนนั้นเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทกระทำตนเป็นเด็กที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันมีความปรารถนาดีและก็จำเป็นที่จะต้องลงโทษเพื่อให้เกิดความหลาบจำแต่บทการลงโทษนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาเองนั่นแหละไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้เพิ่มโทษหรือลดโทษให้กับเขาได้เลยเอาล่ะอาตมาเข้าใจแล้วตอนนี้ว่าอาตมานั้นมีความต้องการอยากจะได้ชมนรกว่าแต่ละขุมนั้นเป็นอย่างไรมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรขอให้โยมเนี่ยช่วยพาอาตมาได้เที่ยวแดนนรกได้บ้างหรือไม่เล่าโอ้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามาเที่ยวในแดนนรกนี้เพื่อหวังอะไรล่ะครับอาตมาต้องการจะทราบว่าความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรเพื่อว่าจะได้นำมากล่าวในแดนมนุษย์ว่าอย่าได้ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วต้องมาตกนรกขุมนั้นขุมนั้นหรือขุมนี้ขุมนี้พวกมนุษย์นั้นก็จะได้มีเฮริโอตปะเกรงกลัวและอายต่อบาปที่จะทำกรรมชั่วต่างๆนานาลงไปก็นับว่าจะเป็นส่วนกุศลเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการโปรดมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิลงได้ถ้าอย่างนั้นขอนิมนต์พระคุณเจ้าได้โปรดตามข้าพเจ้ามาดูมาเที่ยวในแดนนรกนี้ได้เลยครับ